หลักที่เราสำรวจไว้เมื่อวันก่อนเนี่ยต้นไม้ที่มันอยู่ในข่ายที่จะอาจจะเกิดอันตรายจะล้มทับรถด้วยครับรถที่สัญจรไปมาได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับก็จะค่อยดำเนินการตัดออกไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะกัดตัดเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นมาได้นะครับก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยต้นมันจะพูดจะเป็นไม้ที่มันแห้งตายนะครับแล้วก็ไฟไหม้ตรงโคนนะก็อันตรายถ้าเกิดเราไม่รีบตัดตอนนี้เดี๋ยวจะล้มทับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกไม่ดีเลยนะครับมากกว่าทุกปีที่มีมาต้องเอารถช่วยกันนะครับเอารถวิ่งไปดับจุดที่ดับได้เราก็จะรีบเร่งดับจุดที่ต้องหาทางเอารถเข้าไปให้ได้เดี๋ยวต้องไปขอประสานงานกันด้วยราชการที่มีเครื่องมือรถน้ำรถอะไรต่างๆให้ช่วยกันเดี๋ยวให้ท่านในอำเภอเรียกประชุมเพราะไม่อย่างนั้นก็ลำบากครับชาวบ้านก็ไม่สบายด้วยเยอะมากบริเวณทั่วไปนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลท่าขนุนนี่ก็แถวบริเวณตั้งแต่หินแหลมขึ้นมาจนถึงอำเภอหลังที่ว่าการอำเภอท้องหอบูครับจะไหม้เยอะมากเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยรถไม่สบายก็วิ่งออกไปไม่ทันอยากหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับอยากจะให้หันมาดูแลเราบ้างนะครับเพราะเราเทศบาลเดียวก็มี2เทศบาลที่ช่วยกันอยู่นะครับซึ่งไม่ไหวนะครับทำกันไม่ไหว2เทศบาลในตำบลท่าขนุนเรามี2เทศบาลนะครับก็ร่วมมือกันช่วยกันก็ยังไม่ไหวนะครับก็อยากจะให้หน่วยราชการเมนหน้ากลับมาหามองพวกเราบ้างนะครับThank you.